สวัสดีครับพวกกับสยามพิบูคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะแชร์นะครับผมประสบการณ์เล็กน้อยนะครับผมที่เพิ่งเจอมากับตัวเองนะครับผมแล้วก็ผมก็รักษาไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมประมาณเดือนหนึ่งหายนะครับผมก็จู่ๆนะครับผมก็มีตัวหนึ่งนะครับผมน้องหมาของผมนะครับผมอยู่ๆขาหลังนะครับผมเคยได้ยินไหมครับผมอยู่ๆขาหลังนะผมมันอ่อนแรงนะครับผมมันอ่อนแรงแล้วมันเดินไม่ได้นะครับผมก็คือเจ้าซาดอนะครับผมของผมนะครับเจ้าซาดอนะครับอยู่ๆแม่งก็เดินไม่ได้เลยผมแล้วก็ช่วงหลังจะเกร็งนะครับผมขาจะเกร็งนะครับผมแล้วก็เดินล้มลุกคลุกคลานนะครับผมเดินไม่ไหวนะครับก็เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมนะครับผมพันธุกรรมหรือว่าระบบทางเดินประสาทนะครับผมระบบทางเดินประสาทนะครับทำให้ขาหลังมันอ่อนแรงนะผมแต่ของผมจากที่ดูแล้วนะผมเพราะว่าไอซาดอมันเพิ่ง9เดือนนะครับผมมันเพิ่ง9เดือนแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เป็นโรคพวกนี้นะครับผมแต่มันก็คล้ายๆกันนะผมว่าหลังมันน่าจะกระแทกอะไรสักอย่างนะผมกระแทกอะไรสักอย่างแล้วทำให้ระบบประสาทไขสันหลังนะครับผมทำให้มันสั่งการทำงานไม่เต็ม 100% นะผมทำให้จู่ๆนะผมทำให้จู่ๆนะผมซาดอนะผมซาดอมันเดินไม่ได้ครับผมมันเดินแล้วล้มมันเดินแล้วเกร็งครับผมจับก็ร้องโอ้ยนะผมเนี่ยผมมีคลิปให้ดูเนี่ยคลิปเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคลิปนอนด้วยเนี่ยนอนจะเกร็งนะฮะเนี่ยคลิปประมาณนี้เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับผมว่าหลังมันน่าจะโดนกระทบกระทั่งหรือกระแทกนะทำให้ระบบประสาทนะสั่งในการทำงานนะผมมันไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับส่วนโรคระบบทางเดินเส้นประสาทผมว่าซาดอน่าจะ ซาดอน่าจะไม่เป็นนะผมแล้วก็โรคกรรมพันธุ์คันแก่ขาหลังอ่อนแรงผมก็คิดว่าซาดอน่าจะไม่เป็นก็หลังจากนั้นนะผมก็จับซาดอนะครับมานวดอุ้งเท้านะผมแล้วก็มายืดขานะผมพับแล้วก็ดึงลงนะครับผมพับดึงลงดึงลงพับดึงลงแล้วก็ยืดไปข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวดูคลิปนะครับผมทำให้ดูอยู่นะครับผมก็คลิปนี้ EP นี้นะผมซาดอมันวิ่งได้แล้วนะผมมันวิ่งคล่องเลยนะครับผมมันวิ่งคล่องต่างจากที่คลิปที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับผมลองศึกษานะครับผมแล้วก็ถ้ามีโอกาสไปคลินิกก็ลองถามหมอดูก็ได้นะครับหมอเขาไม่ห่วงวิชาแน่นอนนะครับเขาจะเกินๆให้ฟังว่าควรรักษายังไงนะครับผมแล้วเราก็ลองมาทำตามดูนะครับผมก็เช่นกันนะครับผมก็มานวดอุ้งเท้านะครับนวดทุกวันนวดทุกวันแล้วก็ยืดแข้งยืดขามันนะครับผมยืดแข้งยืดขานะครับแล้วก็จับให้มันยืนยืดแข้งยืดขาจับให้มันยืนนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวมาดูคลิปนะครับมาดูคลิปนะครับซาดอนวิ่งเลยนะครับผมไปดูคลิปกันดีกว่าครับไปครับก็มาดูครับตอนนี้ก็ซาดอนนะผมก็เดินคล่องแล้วนะครับผมก็รักษาได้ประมาณเดือนนึงนะครับผมเดือนนึงนะครับผมเดินคล่องนะครับผมแล้วก็วิ่งได้นะผมวิ่งได้ปกตินะครับผมแล้วก็เวลาเรานวดหรือว่าเราบีบขาหลังซาดอนะผมหรือว่าช่วงท้ายนะผมก็จะไม่เจ็บแล้วนะผมเนี่ยฮะก็จะวิ่งนะครับเดินคล่องครับผมหันหน้าหันหลังได้ปกตินะครับผมเอี้ยวตัวเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวานะครับผมสำหรับขาหลังนะผมได้ปกตินะครับขึ้นหรือเดินพื้นต่างระดับนะผมได้ปกตินะครับเห็นไหมก่อนหน้านี้คือเดินไม่ได้นะครับผมเดินไม่ได้นะจะลากขาเนี่ยก็จะวิ่งใช่ไหมวิ่งคล่องเลยนะครับสบายครับสบายแล้วเดินสบายแล้วครับ
เดินสบายแล้วครับเห็นไหมเดินคล่องแบบก่อนหน้านี้เนี่ยครับผมก่อนที่จะนวดเนี่ยก็คือจะเจ็บนะครับผมจับไม่ได้จะร้องโอดอวยเลยครับเห็นไหมครับวิ่งเดินลงพื้นต่างระดับสบายครับครับผมช่วงจังหวะก้าวครับผมก็เดินปกติเดี๋ยวช่วงวิ่งนะครับช่วงวิ่งครับผมวิ่งเหยาะๆก็ปกตินะครับเนี่ยครับช่วงวิ่งปึ๊บ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 เนี่ยครับผมสับขาได้ปกตินะฮะเนี่ยครับผมวิ่งเห็นไหมฮะเป็นไงล่ะครับเป็นไงผมหลายๆช็อตเลยครับเป็นไงผมวิ่งสบายวิ่งชิลเลยนะครับแบบนี้สบายครับประมาณนี้นะผมครับก็ลองทำดูนะผมลองทำดูที่ผมบอกนะครับลองดูนะครับนะเห็นไหมวิ่งได้ปกตินะครับรักษาเองได้นะผมแบบนี้เรารักษาเองได้ครับก็วิธีการรักษาเบื้องต้นนะผมก็เราต้องนวดเท้ากุ้งขาเขานะครับผมทุกวันนะครับผมทุกวันอย่างน้อยวันละ20นาทีนะผม10นาทีก็ได้นะผมแต่ทุกวันนะครับผมแล้วก็ทำกายภาพบำบัดนะครับผมโดยการยืดอย่างนี้นะครับยืดอย่างนี้ครับยืดพอดีมันมีแรงแล้วมันกวนนะครับผมนี่ยืดอย่างนี้ครับยืดอย่างนี้ครับยืดแบบพับไปพับมานะครับผมแล้วก็ส่วนด้านหลังก็ดึงไปดึงมานะครับผมดึงทุกวันนะครับผมดึงทุกวันนะครับผมทุกวันนะครับผมขาหลังนะครับแล้วก็นวดอุ้งเท้าอุ้งขาเขานะผมทุกวันนะครับนะขาหลังก็ยืดพับดึงยืดพับดึงยืดพับดึงนะผมแล้วก็ถ้าไปข้างหลังก็พับมาก็ดึงไปข้างหลังดึงมาข้างหลังดึงมาข้างหลังอย่างนี้ฮะอันนี้มันดูมันกวนมันปวดนี่ครับดึงไปข้างหลังพับแล้วก็ดึงข้างหลังตอนนี้มันมีแรงนะผมมีแรงแล้วมันกวนนะครับมานี้นะครับก็อาการนะผมสรุปนะผมโดยรวมก็ที่ผมพูดไปนะผมก็ประมาณนี้นะผมส่วนการภาพบำบัดก็จะประมาณนี้นะผมนวดอุ้งเท้าทุกวันนะครับผมนวดอุ้งเท้าทุกวันนะครับเนี่ยแล้วก็จับพับขาเนี่ยผมขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะครับผมแล้วก็ไปข้างหลังด้วยนะครับผมไปข้างหลังเนี่ยครับทุกวันนะครับทุกวันซาดอเนี่ยผมใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับผมเดือนหนึ่งนะครับผมกลับมาเดินได้นะผมวิ่งได้นะผมได้ปกตินะผมยืนโดยไม่เกร็งนะผมยืนโดยไม่ปวดนะครับยืนได้ปกติเลยนะครับผมเนี่ยดูมันกวนครับผมมันกวนมากตอนนี้มันกวนมากอาชาดอประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมเผื่อมีประโยชน์นะผมเผื่อมีประโยชน์นะผมแล้วก็ถ้าเจอตัวเองนะผมก็ลองปรับใช้ดูนะครับผมก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายผมไปหาหมอนะครับรักษาดูกับตัวเองไปก่อนนะผมรักษาตัวของเขานะผมเบื้องต้นไปก่อนนะผมลองศึกษาดูนะผมมีเพจของคุณหมอหรือว่ามีคลิปหรือว่าช่องในYouTube Google นะผมข้อมูลต่างๆนะผมมีมากมายผมก็มีหลากหลายความรู้นะผมมีหลากหลายความรู้แล้วลองปรับใช้แล้วก็ลองเอามาปรับกับน้องหมาเราดูนะครับผมเนี่ยผมก็ทำแบบนี้นะครับผม
นวดเท้าทุกวันนะครับผมแล้วก็ทำกายภาพบำบัดนะครับผมยืดขามันทุกวันนะครับผมมันใช้เวลาเดือนนึงนะครับผมมันเดินคล่องปกตินะครับไอ้มึนเนี่ยไอ้มึนชาดอยนี่ครับผมประมาณนี้นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ชาดอยด้วยนะครับผมแล้วก็ผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อๆไปด้วยนะครับ EP หน้านะครับผมว่ากันใหม่นะครับผม EP นี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับนี่ชาดอย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 